สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทดลอง 1. เตรียมผักหรือผลไม้ 2. น้ำยาล้างจาน 3. เกลือ 4. ผ้าขาวบางขนาด A4 ขั้นตอนการทดลองช่างพืช100กรัมแล้วมาหั่นหยาบใช้กรงบดผักให้ละเอียดเทน้ำยาล้างจานลงในกรง2ช้อนโต๊ะผสมเกลือแกง2ช้อนชาน้ำกลั่น50มิลลิลิตรในบิกเกอร์นำสารละลายเกลือแกงที่ได้จากการผสมเทลงในกรงบดคน2นาทีนำสารละลายที่ได้มากองลงในบิกเกอร์โดยใช้ผ้าขาวบางตวงสารละลายลงในหลอดทดลอง2แท่งหลอดละ5มิลลิลิตรนำแอลกอฮอล์5มิลลิลิตรลงในหลอดทดลองระหว่างนี้ให้สังเกตบริเวณใกล้รอยแยกระหว่างชั้นให้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นสาเหตุที่ใส่น้ำยาล้างจานลงในน้ำพืชผักเพราะว่ามันจะไปทำหน้าที่สลายเยื่อหุ้มเซลล์ส่วนเกลือจะเกาะกับ DNA ทำให้ความสามารถในการละลายลดลงและที่ต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะมันจะไปแยกตะกอนของ DNA ออกจากสารละลายเพราะ DNA ละลายไม่ได้ในสารที่มีแอลกอฮอล์จากการที่เราได้สังเกตจะเห็นได้ว่า DNA ของแครอทของเรามันไม่ขึ้นเราจึงได้สรุปว่ากลุ่มเรานั้นได้ใส่น้ำยาล้างจานน้อยเกินไปจึงได้เพิ่มปริมาณน้ำยาล้างจานให้เพิ่มมากขึ้นจากการทดลองกับแครอทที่ไม่เกิด DNA ทำให้ครั้งนี้เราได้แก้ปัญหาตรงจุดนั้นด้วยการเพิ่มน้ำยาล้างจานเราจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มเส้นบางๆหรือ DNA ค่อยๆลอยขึ้นมาอยู่ในชั้นแอลกอฮอล์To be together, that's my hunch. Everybody.